สวัสดีครับผมสมพงษ์น้องใหม่จากดอนนี่วันนี้ผมจะมาเล่าถึงต้นกำเนิดของกรวยจราจรที่ทุกคนน่าจะพบเจอกันอยู่บ่อยเคยสงสัยกันไหมครับกรวยจราจรที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายไม่ว่าจะใช้กั้นทางกั้นพื้นที่จอดรถตั้งด่านตรวจหรือปิดช่องทางจราจรมีต้นกำเนิดมาจากที่ไหนและใครเป็นคนคิดค้นเจ้ากรวยมหัศจรรย์นี้ขึ้นมาย้อนกลับไปเมื่อปี1940หรือประมาณ74ปีก่อนมีพนักงานทาสีถนนชาวอเมริกันชื่อว่าชาวดีสแกลอนเขาคลุกคลีกับรถที่เหยียบเส้นถนนที่ทาสียังไม่แห้งทำให้เลอะเทอะพื้นไปทั่วบางครั้งรถยนต์ก็พุ่งเข้ามาแบบไม่มีปีมีขลุ่ยขณะที่กำลังปฏิบัติงานด้วยความที่เขาเจอปัญหานี้แทบทุกครั้งเวลาทำงานบุกกับขี้เกียจมาทาสีใหม่เลยปิ๊งไอเดียสร้างกรวยจราจรขึ้นมาเพื่อบอกรถยนต์ที่ขับผ่านไปมากรุณาใช้ช่องทางอื่นเพราะสีเส้นถนนยังไม่แห้งหลังจากตัดสินใจว่าจะทำกรวยจราจรเขาจึงเอาหนังมาเย็บเป็นทรงกรวยแล้วลองใช้งานไปก่อนซึ่งหากรถคันไหนเกิดอุบัติเหตุขับชนกรวยอย่างน้อยมันก็ไม่ทำอันตรายต่อรถและผู้ขับขี่แน่นอนซึ่งพอได้ลองใช้ปรากฏว่าได้ผลดีเกินคาดเพราะรถหลายคันทยอยขับเบี่ยงทางและเดาได้ว่าข้างหน้าต้องมีการทาเส้นถนนอยู่แน่สแกนลอนยื่นจดสิทธิบัตรกรวยจราจรและได้รับสิทธิบัตรในปี1943ในชื่อว่าเซฟตี้มาร์คเขาได้ตั้งกฎสำหรับการผลิตกรวยจราจรขึ้นมา3ข้อคือ 1. ใช้สีสันที่รถต้องมองเห็นได้ง่ายและวัสดุที่ใช้ต้องไม่สร้างความเสียหายแก่รถยนต์ 2. ใช้พื้นที่จัดเก็บน้อยและขนย้ายได้ง่าย 3. ถ้ากรวยโดนรถเสยจนเหินฟ้าต้องตกลงมาในแนวตั้งเหมือนเดิมเมื่อเข้าช่วงปี1955เขาได้ปรับปรุงวัสดุให้ยืดหยุ่นมากกว่าเดิมโดยเวลากรวยโดนชนแล้วยุบเข้าไปจะคืนรูปกลับมาเหมือนใหม่เขาจึงได้รับสิทธิบัตรความยืดหยุ่นของกรวยในปี1957แต่หลังจากนั้นไม่นานสแกนลอนก็มีคู่แข่งอย่างเฮอร์แมนบลูเมนทาลผู้พัฒนาให้กรวยจราจรมีฐานสี่เหลี่ยมขึ้นมาเพื่อไม่ให้กรวยกลิ้งไปมาเวลาล้มลงโดยใช้ชื่อเรียกว่าทราฟฟิกคนได้รับสิทธิบัตรตั้งแต่ปี1955ปัจจุบันกรวยจราจรที่เราเห็นคือส่วนผสมระหว่างกรวยจราจรแบบสแกนลอนและกรวยจราจรแบบบลูเมนทาลผสมกันอย่างลงตัวแถมเสริมให้กรวยจราจรมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับท่านใดที่สนใจกรวยจราจรติดต่อมาได้ที่ช่องที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนึกถึงอุปกรณ์จราจรนึกถึงดีปาร์คทราฟฟิกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ